สวัสดีค่ะต้อนรับท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการในช่วงภาคเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยนะคะภาพเสียงชัดไหมคอมเมนต์กันเข้ามาเช้านี้เซ็ตนะคะเปิดเด้งขึ้นมาหน่อยนึงนะคะประมาณ10จุดนะคะตามติดหุ้นน้ำมันทองคำพูดคุยกันกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะวันนี้คุยสายเดียวนะคะทุกพฤหัสกับศุกร์คุยสายเดียวนะคะก็แต่ตามต่อได้ในช่วงภาคบ่ายที่ชีนเอ็นเวลนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณนิพนธ์อยู่กับเราแล้วนะคะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับมาแล้วนะคะเสียงของคุณนิพนธ์ชัดไม่เอ่ยนะคะขอความกรุณาท่านนักลงทุนกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเช้านี้เปิดบวกมาหน่อยนึงนะคะพี่นิพนธ์คะ10จุดบวกลบบวกลบค่ะก็ตลาดเป็นไซด์เวย์ดาวน์นะค่ะไซด์เวย์ดาวน์คือในภาพรวมของตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะคำว่าไซด์เวย์ดาวน์เนี่ยไอ้กลุ่มที่มันจะลงเนี่ยมันก็จะเป็นกลุ่มการเงินนะฮะกลุ่มธนาคารแล้วก็กลุ่มตัวใหญ่ๆนะฮะกลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเมื่อคืนน้ำมันขึ้นไป4เหรียญนะนะเพราะนั้นก็ต้องรีบาวอยู่แล้วนะฮะแต่คำว่ารีบาวเนี่ยเป็นศัพท์ที่เขาใช้ในขาลงนะขาลงตอนนี้ของเราก็เป็นขาลงครับเป็นขาลงอยู่ยังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นนะฮะค่ะเวลาดูชัดเลยอ่ะเราไปดูเทียบกับที่เขาเป็นขาขึ้นในดาวโจนส์ในเยอรมันนี่เคยเปิดให้ดูหลายทีแล้วนะว่าเราอ่ะเราเป็นขาลงอยู่นะไอ้ขาลงเนี่ยแต่ลงก็ในภาพที่เซนติเมนต์ของโลกไม่เสียนะฮะคือตลาดหุ้นเราเป็นบัตทอมอัพนะไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้แต่ถามว่ามันอยู่ในกลุ่มที่จะมีการเติบโตไหมฮะถึงว่าเราจะเลือกเล่นหุ้นมันอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ไหมนะฮะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าไหมนะครับเราก็ต้องตามดูไปสองอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลไหมโรงพยาบาลยังอยู่นะยังอยู่ในกลุ่มของการที่เติบโตในปีนี้อยู่นะอยู่ในกลุ่มอาหารไหมกลุ่มอาหารพูดถึงวันนี้ก็มีตัวหนึ่งมาละเชียร์มานานละ GFPT นะมาทั้งวอลลุ่มแล้วก็คงจะมาทั้งพื้นฐานแบบนี้นะครับถ้าเป็น GFPT เออใช่เนี่ยเพราะมันอยู่ในกลุ่มอาหารถูกไหมครับราคาก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรอันนี้มันก็อาจจะเข้าไปที่เราเรียกว่า bottom up นะฮะทยอยซื้อสะสมนะฮะเราก็ต้องเข้าใจว่าหุ้นที่มันขึ้นในช่วงต้นของการขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้วิ่งปูดปานนะก็ไม่ควรจะไปไล่ซื้อ GFPT นะนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ3เป็นหุ้นเล็กไหมเออเล็กแสดงว่าใหญ่ได้ใช่ไหมเนี่ยเราก็ต้องเลือกลักษณะแบบนี้นะฮะอันนี้ถ้าเราจะเลือกลงทุนในกลุ่มพลังงานก็มีกลุ่มโรงไฟฟ้าอันนี้เราก็ต้องไปดูเราไปดูโรงไฟฟ้านะฮะก็ตอนนี้จะเห็นแบบสายตาจะชัดก็จะเห็นอยู่ตัวเดียวนะฮะก็คือ GPSC ต้องรีบไหมไม่ต้องรีบทำไมมันใหญ่มันก็ต้องรองเงินใหญ่ใช่ไหมรองเงินใหญ่แต่ไม่ถึงว่าดาวไซด์มันไม่เยอะหรอกแต่อัพไซด์เนี่ยถ้ามีเงินใหญ่เข้ามาเนี่ยมันก็จะสามารถขึ้นได้ดีแต่มันไม่ขึ้นตอนนี้หรอกพอเข้าใจไหมฮะจังหวะเนี่ยก็เป็นทยอยสะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการลงทุนระยะ3-4 ปี 5 ปียาวๆนะฮะเราก็มาดูเราใช่ไหมเราเองอ่ะใช่ไหมตอนแรกเรานึกว่าใช่ใช่ไหมเราก็ไปซื้อมันก็70-80ผ่านไปปี2ปีมันก็ไม่ขึ้นถูกไหมเพราะมันยังไม่ถึงเวลามันก็จะไม่ขึ้นนะครับแต่พอถึงเวลาของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ขึ้นได้ดีนะฮะขึ้นได้ดีนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างจะต่ำตลาดหุ้นเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยนะฮะก็ต้องเลือกเป็นรายตัวไปนะฮะแม้กระทั่งในกลุ่มที่พูดถึงกลุ่มอาหารเนี่ย CPF มันก็ติดใหญ่ไงใช่ไหมฮะ CPF ก็ติดใหญ่มันก็ไม่ขึ้นไงเพราะมันติดเรื่องของฟันโฟไหลออกอยู่ทางภูมิภาคเรานี้นะฮะก็คือเงินไหลออกทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับค่าเงินอ่อนหมดเลยฮะประเทศพวกนี้นะฮะแสดงว่าในตลาดทิปเนี่ยตลาดที่คนที่ก็มีพอร์ตทิปอ่ะเขาเข้ามาเล่นที่นั่นเองนะฮะแต่ไม่ได้รับความสนใจจากชาวโลกใช่ไหมฮะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจอยู่ว่าถ้าเราจะเล่นอยู่นะฮะก็ไม่เชื่อว่าวันนี้มันบวกแล้วเราต้องไปซื้อเพราะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกว่า1,700-2,000อีกแล้วใช่ไหมบ้านเราใครพูดก็ได้ใช่ไหมเราก็จะไปหลงทางอีกนะมันก็ทำให้เราเสียเวลาทุนที่จะได้ผลตอบแทนในรอบหนึ่งของไซเคิลเนี่ยประมาณ10 ปีของการขึ้นของหุ้นมากสุดนะอาจจะเป็น7 ปี 6 ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เสียเวลาผ่านไปแล้วก็
เงินเรามีอยู่ก้อนเดียวนะฮะแล้วเรามาลงทุนที่ตลาดหุ้นหรือลงทุนในหุ้นที่มันผิดนะมันทำให้เราชีวิตเราก็เสียเวลาไป10ปีนะเราก็เสียไปด้วยกับเราที่เราไม่ได้อะไรเลยนะฮะในเชิงเปรียบเทียบนะฮะมีตลาดอยู่2ตลาดนะสมมติมีตลาดอยู่2ตลาดแล้วให้เราเลือกนะครับแล้วเราจะเลือกลงทุนในตลาดไหนนะตลาดแรกเนี่ยสมมติว่าชื่อตลาด A50ตลาด A กับตลาด B ตลาด A50 เนี่ยมี forward PE ใน12เดือนเนี่ย 16.9 นะค่ะรายได้ของตลาดเนี้ยลดลง 20% ค่ะติดลบ 20% ไม่ถึงว่าไม่ใช่ขาดทุนนะไม่ถึงว่ากำไรมันลดลงรายได้เนี่ยลดลง 20% แล้วกำไรลดลง 44% อัตรากำไรนะลดลง 44% นะครับไปอีกตลาดนึงก็เรียกหุ้น B30forward PE นะ12เดือนข้างหน้าก็คือ 13.3 เทียบกับตลาด A นะ 16.9 นะฮะค่ะรายได้ก็คือของตลาด B30 นะโต 6% กำไรโต 10% อย่าลืมนะครับว่ารายได้ของตลาด A50 เนี่ยนะฮะลบ 20% แล้วกำไรลบ 44% นะค่ะก็ถามว่าเราจะซื้อหุ้นในตลาดไหนอันนี้ยกมาเปรียบเทียบให้ฟังว่าถ้าเราจะลงทุนเนี่ยเราไม่ใช่ว่าจะต้องลงทุนอยู่เฉพาะตลาดหุ้น A หุ้น A50 น่ะคงไม่มีใครเลือกอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับรายได้ลดกำไรลดนะฮะกำไรลดอ่ะไม่ได้ขาดทุนนะแต่กำไรลดแต่ตลาด B30 เนี่ยนะครับมันรายได้โตกำไรโตถูกไหมฮะค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกได้มันก็เรามาอยู่ในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็เป็นกลุ่มที่รายได้โตกำไรโตนะฮะกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยรายได้โตกำไรโตแต่อาจจะชั่วข่าวมันสั้นๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยสถานการณ์พวกนี้มันถูกกำหนดด้วยโควิดถูกไหมฮะว่าโรงพยาบาลจะได้เยอะมันไม่ใช่เป็นแบบว่าต่อเนื่องไปนานๆนะครับเพราะว่าบ้านเราถ้าคนติดโควิดไปอีก3ปีเนี่ยนะแล้วต้องอยู่ในสภาพแบบนี้เนี่ยไม่ถึงว่ามันก็คงเหมือนแอฟริกาแล้วนะค่ะคงไปป้นร้านป้นอะไรว่าห้างก็แบบว่าเออช่วยสั่งปิดชั้นทีฉันไม่เปิดหรอกเพราะกลัวคนจะเข้าไปทำจารกรรมเหมือนแอฟริกาใต้ใช่ไหมค่ะคือมันนานแบบนั้นเนี่ยมันไม่ไหวอ่ะมันไปไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามเข้าใจนะครับว่าในภาพที่มันไม่ดีตอนนี้ต้องบอกกันเลยว่าในอาเซียนเนี่ยมันไม่ดีมันจะมีดีอยู่ตลาดเดียวคือเวียดนามนะฮะแต่ในอาเซียนตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ดีแต่เวียดนามตัวนี้ก็เจอเหมือนกันนะครับในภาวะของการที่ปิดเมืองแต่เขาคิดว่าเขาก็คงจะเอาอยู่นะฮะเพราะคนเขาไม่ต่างกับคนจีนหรอกนะฮะนะครับเดี๋ยวเขาก็มีวิธีจัดการปิดเมืองปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จัดการเสร็จนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เวียดนามไม่ได้พึ่งพาการท่องเที่ยวอะไรมากมายนะเหมือนบ้านเรานะวันนี้ตลาดหุ้นดีนะที่ไม่ได้โวยวายคือไม่ใช่รีบาวไปเยอะๆนะครับเอาเป็นเอาตายเราคาดว่าการรีบาวอยู่ที่ประมาณ1555ถึง15668อะไรประมาณเนี้ยนะไม่1558ประมาณเนี้ยแล้วก็ซึมเพราะว่าตลาดเป็นไซด์เวย์ดาวน์เนาะเนี่ยคําว่าไซด์เวย์ดาวน์ไม่ถึงว่าไอ้กลุ่มหุ้นใหญ่ๆเนี่ยมันสลับขึ้นสลับลงแล้วก็จะมีเงินมาไหลออกไปตลอดเพราะนั้นหุ้นเนี่ยหุ้นขนาดใหญ่มันก็จะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งอันนี้เป็นสภาพตลาดที่ดีแล้วคำว่าดีไม่ถึงว่ากลับสู่สภาพของความเป็นจริงเนาะไหมฮะค่ะคือเราไม่ควรไปฝืนให้ตัวเองระเบิดเนี่ยถูกไหมกองทุนอาจจะมีเงินอยู่13,000 ล้านก็ไม่จำเป็นนะที่เห็นดาวโจนขึ้นแล้วหุ้นเราจะต้องขึ้นนะครับเพราะดาวโจนก็ขึ้นเพราะอะไรฮะกำไรบริษัทเขาเติบโตดีนะเขาเลยขึ้นนะฮะของเราเนี่ยมันก็เป็นวันนี้เราขึ้นถูกแล้วครับเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นน่าเกลียดมากเพราะน้ำมันบวก4 เหรียญใช่ไหมสอพอต้องขึ้นปตท.ต้องขึ้นนะฮะแต่ขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าน้ำมันเนี่ยมันคือถ้าเราจะซื้อเพื่อถือเราต้องคาดอย่างเดียวว่าน้ำมันมันจะทะลุ77 เหรียญ76 เหรียญใช่ไหมค่ะคือน้ำมันไปขาขึ้นต้องทำนิวไฮแต่ถ้าน้ำมันอาจจะขึ้นไปแต่ไม่ทำนิวไฮเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเป็นขาลงนะมันเป็นขาไซเวย์มันจะไซเวย์อยู่นานเดี๋ยวเป็นปีๆนะครับก็คือเพราะนั้นไอ้หุ้นน้ำมันมันก็เลยแบบไซเวย์นะฮะไซเวย์อ่ะน้ำมันเนี่ยหุ้นน้ำมันมันจะไม่ได้ลงเยอะหรอกนะฮะมันจะไม่ได้ลงเยอะนะครับมันก็จะมีกรอบเหวี่ยงประมาณ 20% อย่างสอพอร้อยหนึ่งรอบที่แล้วลงไป50นะไอตอนที่โควิดลงไป50นะใช่ไหมอันนี้อาจจะลงไปแค่ร้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมา120อะไรนึกออกไหมฮะวนไปวนมาวนไปวนมาแต่มันไม่ไป150 180 200 300ไงเพราะนั้นการเล่นหุ้นพวก
กลุ่มน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยนะครับก็จะเล่นแบบไซด์เวย์นะครับส่วนแบงค์เนี่ยก็ต้องรอพี่บอกแล้วว่าให้รอดูไตรมาส3ไตรมาส4นะนะครับว่าถ้าเราเป็นคนที่ชอบหุ้นแบงค์จริงๆนะแต่พี่ไม่ชอบอะพี่ถูกมันเหมือนมันมีบางแห่งที่อาจจะปรับตัวเองได้นะซึ่งเวลาปรับตัวเองได้เนี่ยมันก็เหมือนกับมีการลงทุนเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ดูชาร์ตจากเทคนิคอลกับพี่ก็อยู่แบงค์มาตลอดชีวิตพี่อยู่มานานนะทั้งอยู่แบงค์กรุงเทพอยู่แบงค์ชาตินะพี่ว่ามันเหนื่อยอยู่นะครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยจากตัวมันไม่เหนื่อยหรอกมันเหนื่อยจากตัวลูกหนี้นะฮะตัวเหนื่อยไม่ถึงว่าในการแข่งขันเนี่ยยังไม่มีใครเข้ามาแข่งขันปล่อยสินเชื่อแข่งอะไรเท่าไหร่หรอกกับ GDP ที่หดตัวเนี่ยมันจะทำให้กลุ่มธนาคารเนี่ย asset มันโตไม่ได้นะฮะมันโตไม่ได้เพราะว่ามันจะปล่อยกู้ใครขึ้นมาค่ะมันไม่มีบริษัทโตขึ้นมาก็ถ้าไปปล่อยไปแข่งกับการปล่อยสินเชื่อรายย่อยก็มีคู่แข่งเยอะไปหมดเลยนะครับทั้งกลุ่ม MTC สวัสดิ์เมืองไทยไปปล่อยเช่าซื้อรถยนต์ก็เจอไปข้างหน้าเดี๋ยวก็รถยนต์เช่าซื้อระบบเช่าซื้อรถยนต์ก็จะไม่มีแล้วนะฮะจะเป็นระบบเช่าอ่ะนะฮะเพราะจะมีคนเป็นเจ้าของรถเลยแล้วก็ให้เช่าอะไรเงี้ยนะเช่าแบบแท็กซี่หรือเช่าขับไปทิ้งที่ไหนมันจักรยานเลยนะฮะคือเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็คือพี่คิดว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยมันอยู่มันยังอยู่ต่อไปค้ำประเทศไทยนะคือเอาตัวรอดให้ได้นะฮะอยู่เพื่อรอดไม่ใช่อยู่เพื่อโตไม่ใช่อยู่เพื่อดีนะฮะค่ะครับเพราะเป็นธุรกิจที่แอสเซทใหญ่มากนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้แอสเซทมันทำได้เยอะๆนะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่มันง่ายวันนี้พี่ว่าดีนะเห็นตลาดต่างประเทศเขาบวกเราก็บวกด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันบวกนะฮะไม่ใช่เห็นดาวโจนส์บวก500แล้วเราก็ทำไปบวกในขณะที่ราคาน้ำมันมันไม่ได้ขึ้นอะไรเงี้ยนะก็อันนี้ก็ถือว่าตลาดมันก็จะมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งถ้าคนนำตลาดเนี่ยไม่ได้พาคนไปตายนึกออกไหมถ้าคุณไม่พาคนไปตายคุณต้องสงสารนะคนที่เข้ามาตลาดใหม่ๆเนี่ยคือคุณจะทำหุ้นขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะเขาก็จะไปติดดอยสูงเท่านั้นนะอันนี้เขาเป็นคนไทยเหมือนกับเรานะเพราะนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเราเป็นสถาบันเราเป็นโบรกเกอร์เราเป็นอะไรพวกนี้แล้วเราก็ไปลากพุ่นไปแรงๆขนาดที่พื้นฐานมันไม่ได้รับเนี่ยมันก็เสียหายทั้งประเทศถูกไหมคือสุดท้ายอ่ะเขาก็มาหาที่พึ่งอยู่แล้วอ่ะนะครับก็พอหอบปากหอบคอนะถูกไหมฮะอย่าแบบว่ารุนแรงจนกระทั่งเพราะเราเป็นรายย่อยมาก่อนเราเป็นคนใหม่มาก่อนเราจะเข้าใจคนที่เข้าตลาดมาใหม่2ล้านคนเนี่ยนะเราเข้าใจอารมณ์เขาเลยนะค่ะนะครับว่าเข้ามาเพื่อสูญเสียอย่างเดียวอ่ะ อันนี้เราเข้าใจเลยนะนั้นถ้าเขาเสียนะอยากให้เขาเสียเยอะได้ไหมมันถึงว่าหุ้นตัวไหนที่มันขึ้นไปอ่ะแล้วมันอาจจะต้องลงเนี่ยลงมาแล้วอ่ะขอให้มันคิดกลับไปที่เดิมได้โอเคไหมค่ะแบบนี้ไม่ใช่คุณไปทำสักไกลเลยพูดบางตัวนะขึ้นจากบาทไป20 บาทแล้ววันนี้ยังอยู่3-5 ตังค์แบบนี้แบบนี้มันใจร้ายใช่ไหมค่ะมันใจร้ายกับคนไทยด้วยกันนะฮะเออน่าจริงคุณไปปั่นที่ NASDAQ สิเอาไหมแต่คุณคิดว่าคุณเก่งนะฮะคือช่วงหลังมันมีพวกสถาบันมันทำแบบนี้เยอะไงนะคิดว่าตัวเองเป็นเฮดฟันนะฮะแล้วมาทำแบบเนี้ยเยอะแล้วก็ทำให้ตลาดมันก็ขาดความมั่นใจนะฮะแล้วจริงๆเรามีรายย่อยเข้ามาในตลาดเยอะนะนะเราดูเงินก็รู้นะครับว่าเงินเข้ามาเยอะนะครับตลาดก็อยู่ในช่วงการรีบาวนะครับแต่มันเป็นไซด์เวย์ดาวนะครับก็ยังไม่ต้องคาดหรอกนะฮะว่ามันจะลงถึงไหนแต่พี่ก็ดูแถว1,500ต้นๆนะครับหรือการดูของพี่เนี่ยพี่ดูว่าจะหลุด 1,480 เลยนึกออกไหมครับค่ะคือถ้าสุด 1,480 มันจะมีคนเครียดเยอะ มันจะมีคนเครียดเยอะฮะเพราะหลุด 1,480 นะมันไม่รู้เลยนะว่าลงถึงไหนนะค่ะมันลงไปได้ตรงนั้นอีกเป็น100-200จุดเลยนะซึ่งอยากให้ถึงตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ถึงตรงนั้นก็อยากเก็งกำไรกันเยอะใช่ไหมค่ะคืออยากเก็งกำไรกันเยอะนะฮะวันนี้วันก่อนที่ลงไป 1,530 บล็อกเทรดเขาลองมานะครับเขาลองหุ้นมานะวันนั้นนะย้อนไป2วันที่แล้วนะวันนั้นบริษัทหลักทรัพย์ซื้อเยอะนะเมื่อวานยังไม่ได้ขายนะวันนี้เขาจะเริ่มขายแล้วอันนี้โอเคนึกออกไหมฮะเล่นตามสภาวะที่เป็นจริงนะครับแล้วก็คือมันเล่นได้สั้นเท่านั้นก็เล่นสั้นๆนึกออกไหมครับ GFPT เข้ามาละนะฮะเขาเป็นหุ้นขนาดเล็กใช่ไหมเขาก็เหมาะกับการที่จะเข้ามาเล่นในตลาดที่เงินมันไหลออกเป็นเงินเล็กๆแล้วพื้นฐานถ้าเขาดีจริงโอเคเขาไปไกลอันเนี้ยมันโอเคไหมล่ะขึ้นไปแล้วกำไรเขาโตตามหรือไม่ฮะค่ะแบบเนี้ยก็พี่เขาสนับสนุนนะ
ค่ะถูกไหมครับมันคือการวิเคราะห์หุ้นมันต้องดูทั้งพื้นฐานดูเทคนิคแล้วก็ดูทั้งฟันโฟที่อยู่ในประเทศด้วยนะครับเราเชื่อว่าคนไทยผ่านภาวะไอ้การที่เล่นหุ้นแบบไม่มีเหตุผลไม่เยอะละนะแต่ก็เสียวฮะว่าคนเข้ามาใหม่สองล้านคนเนี่ยมากกว่าคนที่เขาเล่นหุ้นมา40 ปีเลยนะการเปิดบัญชีอ่ะนะครับเราเปิดบัญชีแค่2 ปีนั้นมากกว่าคนที่เขาเปิดบัญชีมา40 ปีก่อนหน้านั้นเลยนะค่ะนะครับอันนี้มันทำให้เราต้องพยายามสร้างนักลงทุนให้ได้ก็คือให้ความเข้าใจกับเขาส่วนเขาจะไปเล่นแล้วเสียเองอันนั้นเป็นเรื่องของค่าเรียนนะที่มันต้องจ่ายแล้วสรุปว่าวันนี้พี่คิดว่าหุ้น GFPT เนี่ยพี่ไม่รู้ข้อมูลอะไรมากมายนะฮะพี่ดูจากเทคนิคอลเนี่ยพี่ว่ามันเป็นหุ้นแล้วอยู่ในกลุ่มอาหารแล้วมันก็เป็นตัวเล็กใช่ไหมค่ะตัวเล็กก็ซื้อเล็กๆครับเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อไปเนี่ยนะครับแต่พี่ก็จะมาทีละตัวของพี่แบบเนี้ยได้ไหมฮะค่ะตัวนี้ใช่ละก็ซื้อแล้วถือนะนะฮะถ้าคุณอยากหุ้นมันขึ้นไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาเป็นรายใหญ่แล้วคุณซื้อไป10 ล้านหุ้นพอขึ้นไปหน่อยนะคุณก็ทุบโค้งมุมโค้งออกมาหมดแบบเนี้ยนะค่ะคุณอย่าทำกับหุ้นพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เวลานะครับก็ประมาณนี้นะทีเฟกกับทองคำนะคะทีเฟกก็ดูการรีบาว925ทีเฟกมันจะมีที่บอกเรานะฮะก็คือระบบมันบอกอย่างนี้นะฮะค่ะทีเฟกมันบอกว่าเด้งช็อตนะฮะสต็อปลอสเนี่ยสต็อปลอสของการเด้งช็อตมันอยู่ที่นะตัวใหญ่เลยนะครับก็คือ 937.3 นะครับแต่แนวที่ควรจะเป็นคือในระบบทีเฟกในไทม์เฟรมย่อยเนี่ยมันยังขึ้นได้อยู่นะแต่มันน่าจะขึ้นไปประมาณ925ประมาณเนี้ยของการรีบาวที่สอดคล้องนะ925หรือบวกลบนิดหน่อยเนี่ยสอดคล้องกับการรีบาวของเซตที่1555หรือ1558นะฮะอันนี้พอเข้าใจนะครับมันจะต้องมีความสอดคล้องกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็อยู่ในช่วงของการรีบาวนะฮะแต่ถ้าการรีบาวแล้วผ่าน938 939ขึ้นไปอันนี้ต้องดูแล้วนะค่ะนะครับว่าบัตทอมได้อาจจะเกิดขึ้นไปแล้ววิธีดูมันก็จะดูแบบนี้นะว่าบัตทอมอาจจะเกิดขึ้นไปแล้วนะครับนะครับวันนั้นเราก็ดูการรีบาวของทีเฟกมันจะขึ้นได้มันก็ต้องมีเงินเข้ามานะครับอันนี้เป็นทีเฟกทองคำนะฮะ1,800บวกลบบวกลบก็ที่บอกแล้วก็คือว่ากลยุทธ์มันเล่นสั้นนะฮะแต่ตอนนี้ก็ต้องระวังนะว่าที่พูดถึง1760ใช่ไหมค่ะระวังไว้จะเห็นชั่วคราวก็หลักอย่างเดียวว่าถ้าลงไปก็ลองนะฮะแล้วก็สต็อปลอส1749นะฮะค่ะนะครับแล้วต้องกลับมาสมมติว่าคืนนี้ลงวันศุกร์ก็ต้องกลับอาจจะไม่ลงก็ได้นะนะครับตอนนี้ในทองคำมันบอกว่าช็อตเนี่ยมันได้เปรียบอยู่ตอนนี้ช็อตมันได้เปรียบอยู่การแต่ก็จะเป็นเด้งช็อตนะฮะก็คืนนี้เราก็ดูแล้วกันมันเด้งช็อตไหมนะครับก็ดูตรง1791นะตรงหลุดเนี่ยเทคนิคอลอาจจะมีการ follow นะไปถึงว่านักเทคนิคอลนะคือขึ้นลงตามเทคนิคอลอ่ะนะก็อาจจะมีการ follow ลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวของทองคำมันลงไปแบบชั่วคราวคืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้ก็วิ่งกลับขึ้นมานะฮะอันนี้เป็นการคาดการณ์วิ่งกลับขึ้นมาที่ถ้าจะกลับมาปิดก็คือ1814ประมาณเนี้ยนะฮะก็ทองคำทำได้นะนะฮะแต่ถ้าไม่กลับขึ้นมาเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะหนึ่งเจ็ดหกศูนย์1760 1750อะไรเนี่ยนะห้ามหลุด1752นะฮะค่ะถ้าวิ่งกลับคือปิดห้ามปิดต่ำกว่า1760นะค่ะปิดห้ามต่ำกว่า1763นะครับแล้วแต่วิ่งกลับขึ้นมาเนี่ยนะอันนี้เป็นสัญญาณบวกของทองคำแต่ถ้าไม่กลับขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้คนที่ช็อตตอนหลุด1791สมมติไปช็อต1791ที่ช็อตมาจากข้างบนเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์ถือรุ่นต่อนะครับที่พี่บอกตลอดว่าทองคำเนี่ยมันยังไม่ได้บอกไงว่ามันจะไปทางไหนใช่ไหมค่ะนะครับเพราะนั้นเราก็เล่นสั้นอยู่นะครับที่ทองคำค่ะนะคะเป็นมุมมองหุ้นน้ำมันทองคำสำหรับเช้าวันนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่นิพนธ์ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
ครับสวัสดีครสัวับสดีค่ะนะคะยังไม่จบนะคะภาคบ่ายมีอีกนะคะสำหรับทางคุณนิพนธ์นะคะใครที่ติดตามอยู่นะคะอยากให้ไปติดตามกันด้วยบ่าย2 โมงที่เพจของ TNNWell หมวยปักหมุดเอาไว้ให้บ่าย2 โมงตรงพี่นิพนธ์จะมาวิเคราะห์นะคะเป็นประจำจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์นะคะตลาดหุ้นในช่วงภาคบ่ายเอายังไงดีนะคะหุ้นรายตัวเป็นแบบไหนพร้อมมีนักวิเคราะห์มาเสริมครับตอบคำถามหุ้นให้กับทางท่านนักลงทุนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมไปตามเพิ่มเติมนะคะที่เพจของ Teen and Well นะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะก็อย่าลืมติดตามรายการอื่นของ Money Club ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ